ครับผมวิชาญศรีชัยวัฒน์ประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาวันนี้จะขออนุญาตมานำเรียนในเรื่องของปัญหาของเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของชาวนาที่มีการจำนำข้าวอันเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้นะฮะในช่วงเวลาที่ผ่านมาอยากจะกลับเรียนว่ารัฐบาลได้นำเสนอนโยบายที่จะดูแลเกษตรกรในสาขาชีพต่างๆโดยเฉพาะยิ่งเกษตรกรที่เป็นชาวไร่ชาวนานะหนึ่งในโครงการก็คือเรื่องของการรับจำนำพืชผลนะครับทางการเกษตรในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมารัฐบาลนี้ได้ดำเนินการรับจำนำข้าวเปลือกจากชาวไร่จากชาวนานะครับโดยการที่กำหนดราคาไว้ที่ข้าวขาวก็ 15,000 บาทส่วนข้าวหอมมะลิก็20,000บาทซึ่งในช่วงเวลา2ปีได้ดำเนินการใช้เงินงบประมาณไปแล้วนะครับกว่า600,000บาท600,000ล้านบาทนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยพวกเราคณะกรรมการเกษตรและสหกรณ์ได้มีการศึกษาติดตามมาโดยตลอดและก็ได้เห็นปัญหาซึ่งเกิดจากโครงการรับจำนำข้าวอยากจะกลับเรียนอย่างนี้ว่าในหลักการเบื้องต้นนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรนะเพื่อจะได้ให้ขายได้ผลผลิตราคาดีซึ่งในส่วนนี้การพัฒนาการก็มีความเห็นด้วยเพราะว่าในที่ผ่านมาเกษตรกรเองก็จะมีปัญหาในเรื่องการขายผลผลิตอยู่โดยตลอดแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าวิธีการช่วยเหลือเกษตรกรที่จะให้ได้ราคาพืชผลทางการเกษตรดีนั้นเนี่ยนะครับวิธีการที่นำเสนอโดยนโยบายของรัฐบาลนี้ก็คือเรื่องการจำนำนั้นเนี่ยปรากฏว่าเป็นปัญหาอย่างมากปัญหาที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของการจ้องใช้เงินงบประมาณเข้าไปดูแลนั้นในแต่ละปีเนี่ยตัดตัวเลขที่เราประมาณการก็คือว่าปีหนึ่งใช้เงินไปไม่น้อยกว่า200,000ล้านบาทจากงบประมาณเพื่อจะชดเชยการขาดทุนแล้วก็ปัญหาการขาดทุนตรงนี้เนี่ยนะครับ200,000ล้านก็ไม่ได้ไปถึงมือชาวไร่ชาวนาทั้งหมดนะครับก็ไปตกหล่นระหว่างทางเป็นค่าดำเนินการบ้างเป็นค่าที่ฝ่ายต่างได้ไปดำเนินการหาประโยชน์โดยมิชอบบ้างซึ่งอันนี้ก็สุดท้ายเป็นภาระของงบประมาณส่วนที่สองที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องของคุณภาพข้าวนะครับก็เนื่องจากว่าการที่รับจำนำทุกเมล็ดนั้นเนี่ยนะทำให้เกษตรกรนะฮะก็ไปเร่งการผลิตนะครับมีการปลูกข้าวที่ไม่ได้คุณภาพเพื่อจะให้สามารถที่จะนำมาเข้าสู่กระบวนการจำนำได้โดยเร็วนะก็ทำให้คุณภาพข้าวเนี่ยตกต่ำลงนะเกิดปัญหาตั้งแต่เรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับเพื่อจะได้โควต้าแล้วก็นำไปขายให้กับคนที่มีข้าวอยู่ในมือหรือว่านำข้าวจากต่างประเทศเข้ามาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหาทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการที่จะรัฐบาลเนี่ยรับจำนำในราคาสูงกว่าราคาท้องตลาดทำให้ข้าวมาอยู่ในมือของรัฐบาลทั้งหมดนะพ่อค้าโรงสีต่างๆผู้ส่งออกไม่สามารถที่จะเข้ามาแข่งขันได้อันนี้ก็เป็นการทำลายระบบตลาดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยจากเดิมที่เคยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของประเทศมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีนั้นนะครับวันนี้เราตกไปอยู่ลำดับ3อันนี้ซึ่งก็ยังไม่มีทีท่านะครับว่าเราจะสามารถที่จะส่งออกข้าวที่เรามีอยู่ได้อย่างไรขณะนี้เนี่ยยังมีปัญหาตกค้างก็คือว่าข้าวสารที่รับจำนำมาก็ไม่สามารถที่จะระบายออกไปได้ยังอยู่ในสต็อกมือในมือของรัฐบาลประมาณไม่น้อยกว่า10ล้านตันนะในข้าวฤดูกาลเก่าส่วนฤดูกาลใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่หมดสิ้นไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็รัฐบาลก็มีปัญหาก็คือว่าไม่สามารถที่จะนำเงินนะไปชำระให้กับเกษตรกรให้กับชาวนาได้นะก็เป็นเงินหลายแสนล้านอันนี้ก็เป็นปัญหาจากโครงการจำนำข้าวทั้งสิ้นนะในฐานะของการบริการเราจึงเห็นว่าถ้ารัฐบาลยังดำเนินการในลักษณะเช่นนี้ต่อไปเนี่ยนะครับก็จะเปิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเราจึงได้มีความเห็นร่วมกันนะฮะในการมาธิการว่ารัฐบาลควรจะได้หยุดโครงการรับจำนำข้าวแล้วมาไปหันดูวิธีการอื่นที่คิดว่าจะเป็นการช่วยชาวนาได้ดีกว่าการจำนำข้าว
กรรมธิการเราเนี่ยได้มีการเสนอที่จะมีการจัดเทวนาว่าเลิกจำนำข้าวแล้วนะครับชาวนาจะมีทางออกอย่างไรโดยการกำหนดการเบื้องต้นก็คือในสัปดาห์หน้าในสัปดาห์นี้นะครับแต่ปรากฏว่าเนื่องจากว่าติดประเด็นปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปส.ก็เข้าใจว่าคงจะต้องเลื่อนต่อไปก่อนนะครับรอให้สถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยนะฮะมีความพร้อมที่จะเชิญบุคคลต่างๆมาร่วมเสวนาหาทางออกก็น่าจะเป็นการที่ดีกว่านะครับก็เลยมีมติว่าจะเลื่อนการเสวนาไปพางก่อนอย่างไรก็ตามนะพวกเราเองก็มีความเห็นนะครับจากการที่ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศก็ดีศึกษาดูงานภายในประเทศในจังหวัดต่างๆเราเห็นว่าวิธีการที่จะช่วยเกษตรกรได้ดีที่สุดนะครับในเรื่องของการยกระดับราคาก็คือการทำให้สินค้าทางการเกษตรพืชผลต่างๆเนี่ยนะครับรวมทั้งข้าวนะมีคุณภาพดีนะครับแล้วก็มีการแปรรูปนะไปต่อยอดทำให้สินค้าต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าด้วยตัวของมันเองนะเราเห็นหลายๆอย่างนะครับที่เกิดขึ้นแล้วมีชุมชนหลายๆชุมชนเนี่ยนะครับที่เป็นเกษตรกรก็มีการปรับปรุงคุณภาพข้าวนะฮะเอาข้าวไปทำผลิตพันธุ์ต่างๆหรือว่าผลิตพันธุ์ที่เป็นเศษวัสดุเศษเหลือจากการผลิตข้าวอย่างเช่นกรณีลำข้าวเอาไปสกัดน้ำมันนะครับเอามาทำเป็นน้ำมันลำข้าวซึ่งสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกหลายชนิดนะฮะหรือว่าข้าวที่มีอยู่เนี่ยครับมีบางคนก็เอาไปสู่กระบวนการไปนึ่งไปอบไปทำให้เป็นข้าวที่มีประโยชน์นะกรณีอย่างกรณีข้าวหางงอกก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นการเพิ่มมูลค่านะฮะจากราคาที่เป็นราคาปกติเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นได้สูงมากสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราเองเรามองว่าน่าจะเป็นเกิดเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรงนะในการที่จะทำให้ข้าวมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะกรรมาธิการเราเนี่ยเคยนำเสนอรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลน่าจะทุ่มงบประมาณไปในเรื่องของการวิจัยนะที่จะทำให้เรามีการศึกษาพัฒนาในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของข้าวนะครับพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวถ้าเราสามารถที่จะยกระดับนะโดยรวมให้ปีหนึ่งเนี่ยข้าวราคาเพิ่มสูงขึ้นสักตันละ1,000 บาทนะครับเราก็สามารถลดนะเงินงบประมาณที่จะต้องสูญเสียไปเนี่ยนับแสนบาทนะจากโครงการนี้ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งกรรมาธิการนะครับได้ดำเนินการอยู่แล้วก็ได้ติดตามมาโดยตลอดแล้วเห็นปัญหาเห็นทางออกจึงอยากจะนำเสนอให้พี่น้องประชาชนให้พี่น้องชาวไร่ชาวนาโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกข้าวเนี่ยนะครับได้เข้าใจนะฮะว่าถ้าทุกรัฐบาลเนี่ยเข้ามาแล้วทำโครงการลักษณะเป็นประชานิยมอย่างนี้เนี่ยผลเสียก็จะตกกับพี่น้องประชาชนโดยรวมแล้วที่สำคัญก็คือประเทศชาติเองก็เสียหายนะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีวิธีการที่ต้องดูแลเกษตรกรให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับที่คุ้มค่าแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับก็อยากจะเห็นชาวนามีอนาคตนะครับชาวนามีรายได้ที่จะเลี้ยงตัวเองแต่วิธีการจำนำข้าว2ปีที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วครับว่าชาวนาเองก็ไม่ได้ผลประโยชน์เต็มที่ขณะเดียวกันประเทศชาติเสียหายมากครับก็อยากจะนำเรียนให้กับพี่น้องชนได้รับทราบขอบคุณครับโอเคไหมครับสุดท้ายนี้นะคะก็ให้ท่านได้ฝากข้อคิดถึงเกษตรกรนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไปค่ะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรในทุกสาขาอาชีพนะอยากจะกลับเรียนว่าทางกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้ดูแลนะศึกษาปัญหาของพี่น้องเกษตรกรทั้งหมดนะครับมาเวลาช่วงเวลาที่ผ่านมา6ปีเนี่ยนะเราเห็นประเด็นปัญหาคล้ายๆกันอยู่2อย่างนะปัญหาหนึ่งก็คือเป็นปัญหาที่ขึ้นกับธรรมชาติอีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาในเรื่องของราคานะซึ่งขึ้นกับกลไกตลาดในเรื่องของธรรมชาตินั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่จะดูแลได้ดีที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการประกันภัยนะไม่ว่าจะเป็นประกันภัยพืชผลก็ดีนะครับประกันภัยในเรื่องของภัยธรรมชาติก็ดีอันนี้ก็เป็นทางออกทางหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงลดปัญหาของเกษตรกรอีกตัวหนึ่งที่เป็นปัญหามากนะครับเรื่องของราคาผลผลิตพืชผลทางการเกษตรทั้งหลายที่ตลาดจะเป็นผู้กำหนดหรือว่าเป็นกลไกโดยเฉพาะยิ่งระบบการค้าที่เราเปิดเสรีนั้นเนี่ยนะก็ทำให้ผู้ที่มีเงินทุนมากนะครับสามารถที่จะเข้ามากำหนดราคาได้ตรงนี้เนี่ยรัฐบาลต้องเข้ามาดูแล
นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเกษตรกรเองก็ต้องช่วยกันนะวิธีการที่เกษตรกรจะช่วยได้ตัวเองได้ก็คือการรวมกลุ่มนะที่จะสร้างอำนาจต่อรองนะครับที่จะไปต่อสู้กับระบบทุนนิยมเพราะถ้าเกษตรกรไม่ช่วยตัวเองนะครับรอแต่ความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าไม่เพียงพอนะครับและที่สำคัญอย่างที่ได้นำเสนอไปแล้วก็คือการวิจัยนะครับการพัฒนาสินค้าให้ได้มีคุณค่ามีการเพิ่มมูลค่าทำให้สินค้านั้นเนี่ยนะครับสามารถเพิ่มผลตอบแทนได้ด้วยตัวของสินค้าเองในสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดการช่วยตัวเองแล้วก็เกิดความยั่งยืนนะครับในอาชีพของเกษตรกรนะแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าความช่วยเหลือของรัฐบาลผมว่ายังเป็นความจำเป็นนะครับที่จะต้องเข้ามากำกับดูแลนะลดความเหลื่อมล้ำลดปัญหาต่างๆที่เกษตรกรได้สะสมกันมานะอีกหลายประการเนี่ยนะครับผมคิดว่ายังเป็นภาระของรัฐแต่ต้องทำร่วมกันนะครับระหว่างเกษตรกรกับรัฐอย่าใช้การรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียวเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยนะครับเกษตรกรก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการยืนอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองในระยะยาวครับผมครับขอบคุณครับ